สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการจับกระแสครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันครับที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตานะครับให้กับทุกๆคนครับและโดยเฉพาะยิ่งครับสำหรับน้องๆเด็กๆนะครับก็เรียกว่าก็จะได้ทานน้ำใจจากพี่ๆเหล่านี้นะครับ2ท่านครับที่เป็นตัวแทนของทางชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสานะครับท่านแรกที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมก็คือทางด้านของคุณยศพงษ์ลิ่นทองนะครับกำนันตำบลหนองปลาไหลครับแล้วก็ยังเป็นประธานชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสานะครับสวัสดีครับท่านครับครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสารอดเดชศิวะนะครับที่ปรึกษาของชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสาครับสวัสดีครับดีครับคงจะต้องสอบถามนะครับว่าพลังร่วมใจพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสาเกิดขึ้นได้อย่างไรครับใครจะเป็นคนตอบดีครับทั้งสองท่านนี้ฮะครับก็เดี๋ยวผมเกริ่นให้ก่อนแล้วกันนะครับผมครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีนะฮะที่มองแล้วคนที่จะมองที่เราทำงานกันนะครับเห็นคุณค่านะครับคือชมรมที่เราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกว่าเบื้องต้นนะฮะช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อยากได้ผู้ได้โอกาสนะครับที่จะให้พวกเรามีส่วนร่วมส่วนช่วยนะฮะในแบ่งเบานะครับคือแรกๆก็คิดว่าอย่างหน่วยงานราชการนะครับเป็นนักปกครองหรือว่าเป็นนักบริหารท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางเรื่องบางอย่างก็ผมเชื่อว่าการที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นประชาชนเป็นภาคประชาชนนะฮะทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือได้ทั่วถึงนะฮะแล้วก็ทุกหน่วยงานก็เข้ามาร่วมกันมันก็จะดีกว่าที่เราบางทีอย่างผมก็เป็นกำนันเองไปช่วยในนามกำนันเนี่ยนะฮะก็อาจจะมองไปอย่างนึงนะฮะอันนี้เราเรียกว่าถอดหมวกนะที่เราเหมือนเป็นประชาชนทั่วไปนะครับพี่ตาโร่นะก็ไปช่วยประชาชนเนี่ยนะฮะที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือก็คิดว่ามีคนใจบุญใจบุญสุนทานที่จะช่วยเหลือ คนที่ยากไร้เหล่านี้นะฮะมีเยอะนะครับก็เลยต้องระดมทุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณสุเทพนะฮะสำนักสงฆ์ธรรมเทพท่านก็ปรารภว่าเห็นดีนะฮะที่ช่วยเหลือญาติโยมอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ช่วยมาเป็นบางส่วนนะฮะด้วยปัจจัยของท่านด้วยนะครับก็วัตถุประสงค์ก็เดี๋ยวจะให้คือผมเป็นประธานนะฮะแล้วก็คุณสารโรจน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาคงจะต้องถามคุณสารโรจน์ว่าคุยกันนานไหมครับกว่าจะเกิดขึ้นในชมรมนี้ครับเชื่อว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนก็อาจจะเคยช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือส่วนตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้รวมกลุ่มกันนี้เราใช้เวลาคุยกันนานแค่ไหนครับกว่าจะเกิดขึ้นของชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสาต้องขออนุญาตเกริ่นอย่างนี้ก่อนเลยนะครับการก่อตั้งของชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสานะครับก็ได้คุยกับทางท่านกำนันยศพงษ์ลิ่นทองกับผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนะผู้ใหญ่บ้านหลายๆท่านนะทั้งหมดประมาณทั้งหมด9หมู่นะครับที่มีจิตใจเห็นพ้องต้องกันว่าเราน่าจะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะที่เพื่อช่วยเหลือทางด้านภาคเอกชนที่ได้ทันท่วงทีโดยระดมทุนของจากพวกเราเองหรือว่าพวกคนฝูงที่มีจิตใจจิตใจที่ขันอาสาที่ช่วยเหลือนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันในเขตของตำบลหนองปลาไหลแล้วก็ร่วมจัดทำกิจกรรมบางส่วนนะครับที่เราสามารถหยิบยื่นหรือช่วยเหลือได้โดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยประมาณย้อนหลังไปมาสักน่าจะ 6-7 เดือนที่แล้วนะฮะที่เรามาคุยกันแล้วก็ได้มาคุยในส่วนของเรื่องราวของการที่จะทำอะไรกันดีในส่วนของบ้านของเราเพราะว่ามันเหมือนการคืนกำไรให้กับบ้านเกิดนะฮะด้วยการที่ว่า
เราเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงของโควิดพอดีสถานการณ์โควิดพอดีเพราะมันก็เหมือนช่วยในภาครัฐไม่ว่าทางเทศบาลก็ดีหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็เหมือนเราก็ไปช่วยเสริมจริงเพราะว่าบางจุดบางทีบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะไปทันท่วงทีได้ก่อนในเบื้องต้นนะฮะผมขออนุญาตบอกไว้นี้ก่อนนะกันนะว่าชมรมนี้เราช่วยเหลือในเบื้องต้นกันก่อนนะฮะไม่ว่าเรื่องของเรื่องของถุงยังชีพหรือเรื่องของยารักษาโรคอะไรต่างๆที่เราสามารถหยิบยื่นได้เพราะเราเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่หมายความว่าเรามีเงินอะไรกันเยอะแยะในส่วนของตรงนี้แต่ก็หลายๆคนก็มีเรื่องของน้ำใจก่อนระดมเงินกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มขององค์กรในชมรมของเราแล้วก็เราก็ได้ดำเนินกิจกรรมกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแรงๆในช่วงนั้นก็ทำกันเรื่อยมาก็ดีก็ขอบคุณนะฮะไม่ว่าทางท่านกำนันก็ดีหรือว่าผู้ใหญ่บ้านทุกท่านก็ดีแล้วผมก็เลยเคยถามว่าชมรมนี้นะถ้าถามว่าคุณจะข้ามไปได้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ในแต่ละหมู่ก็พยายามเขาก็จะไม่ข้ามในหมู่บ้านกันใช่ไหมเขาก็จะดูในของตัวเองใช่ในบริบทของหมู่บ้านของตัวเองแต่ทีนี้ผมบอกว่าถ้าถามว่าท่านจะข้ามไปในหมู่บ้านของคนอื่นโดยที่ว่าเขาไม่โดนไม่ติฉินนินทาหรือว่าท่านท่านยอมถอดยศตรงนั้นเอาวางไว้ก่อนได้ไหมล่ะครับถูกไหมฮะเราไปทำในนามภาคประชาชนกันและนี่เป็นบรรทัดฐานของการให้เห็นว่าเราจะไม่ยึดติดกับหัวโขนนะฮะแล้วเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะมาทำเพื่อกับส่วนรวมในส่วนตรงนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงยศหรือตำแหน่งที่เรามีตรงนี้ผมเคยบอกว่าอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าในยศฐานบรรดาศักดิ์ของท่านมันมีหมดอายุนะแต่ชมรมของเราถ้าเราทำดีกันต่อไปนะครับมันไม่มีหมดอายุแล้วทีนี้เราจะสร้างรากฐานตรงนี้ไว้ซึ่งมันไม่เคยมีนะแต่ว่าที่มาทำในเล็งเห็นต้องขอบคุณท่านกำนันยศวงศ์ลินทองว่าท่านเป็นคนที่อะไรมองเห็นเหมือนกันนะแล้วมีเหตุมีผลเวลาคุยกันในการช่วยเหลือสังคมอันนี้ต้องขอบคุณอย่างใจจริงนะฮะก็ผมได้ผู้นำที่ดีด้วยแหละนะฮะคือเราถึงสามารถที่จะเดินงานกันได้มาถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งต่างๆเราเนี่ยเรามองเราจะมามองตรงนี้ก่อนว่าทำยังไงถึงให้เกิดความสามัคคีได้ก่อนถูกไหมฮะอันนี้สำคัญเลยตัวนี้สำคัญนะฮะแล้วการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับถ้าสองตัวนี้มาเนี่ยเราจะเดินงานด้วยกันง่ายดังนั้นแล้วเนี่ยทางกำนันท่านก็ให้เกียรตินะฮะกับทุกๆคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกๆหมู่เหมือนกันท่านก็น่ารักนะก็เกาะกลุ่มกันเรื่องของความสามัคคีก่อนในเบื้องต้นเพราะว่าทางด้านของปกครองเนี่ยเรื่องของงบประมาณน่ะคงไม่มีแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่ามีหัวใจกันเต็มที่ที่จะทำซึ่งตรงนี้มันเหมือนเราช่วยหน่วยงานราชการไปด้วยไปด้วยซ้ำไปนะฮะช่วยเสริมเหมือนช่วยเสริมในเบื้องต้นใช่ครับผมทีนี้คำนึงถึงสโคปใหญ่ว่าเราอาศัยแผ่นดินเกิดของตำบลหนองปลาไหลนะฮะเราจะมีอะไรที่จะคืนหรือรักษาให้มันดีได้กับแผ่นดินนะในตำบลของเราได้เรื่องของภูมิทัศน์อะไรต่างๆของตำบลหนองปลาไหลเนี่ยผมมองแล้วว่ามันเป็นสโคปที่สวยงามนะมีลำห้วยนะครับแล้วก็หมู่บ้านไม่แออัดจนเกินไปนะครับการสัญจรที่สะดวกสบายในการเข้าในเขตเมืองพัทยานะครับแล้วก็ตอนนี้ในสถานการณ์ของการขยายพื้นที่ก็คงจะกินเข้าไปทางหนองปลาไหลบ้างและบางส่วนนะครับทีนี้เรามามองดูว่าในส่วนการทำงานหรือการตื่นตัวของคนตำบลหนองปลาไหลเนี่ยจะทำไงให้รักกันและให้สามัคคีกันให้ได้นะฮะจึงจัดตั้งชมรมตรงนี้มาซึ่งเราไม่ได้จำกัดจำเกี่ยวว่าจะต้องเป็นใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ในชมรมเราแต่ขอให้เพียงว่ามีหัวใจเดียวกันนะมีความคิดนะมีอุดมการณ์เดียวกันโดยที่เราไม่ต้องหวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนนะครับคือเหมือนเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้นะฮะแต่ว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยเราก็จะมีลิมิตของเราในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งนะฮะวันนี้มันอาจจะเป็นเล็กๆอยู่ในจำนวนที่เราตั้งมาแต่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ใหญ่แล้วมันดีขึ้นการทำให้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราจะต้องเอาอะไรมาแลกอย่างนี้นะแต่ว่าพยายามจะเชิญชวนคนที่มีความคิดเหมือนกับเราเข้ามาแล้วมานั่งคุยกันอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าถึงกันไม่ว่าเทศบาลนะกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมแพทย์ประจำตำบลหรืออรพสตโรงเรียนวัดอะไรพวกเนี้ยเออให้มันเหมือนว่า
มันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่ะคือแยกส่วนแยกส่วนไปงานประจำคุณก็มีอยู่แล้วไม่มีว่าการแต่ถ้าเกิดว่างเนี่ยเรามาอยู่ในชมรมนี้คือหัวใจเดียวกันในการช่วยเหลือเป็นการเสริมอีกครั้งหนึ่งอยากจะถามต่อว่าตอนนี้มีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับสมาชิกเบื้องต้นตอนนี้ก็อยู่ราวๆอยู่ประมาณสัก 3-40 คนก็ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าที่มาร่วมกันกิจกรรมกันจริงๆตอนนี้ก็เดินกันอยู่ประมาณ20กว่าคนนะฮะครับก็ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าอย่างที่เช่นย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยเราทำอาหารกันเองเลยเราปรุงอาหารกันเองเลยแจกทีก็ 4-50 หลังคาเรือนนะฮะเพราะว่าเราถือว่าในส่วนตรงนี้ก็เป็นการทำงานที่ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานของของหลวงนะของเทศบาลก็ดีหรือว่าพ่อก็ดีเรามาทำในนามในนามของชมรมหนึ่งเนี่ยเราก็มาปรุงเป็นอาหารซะนะข้าวสุกอาหารสับเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมือก็เปิดทานได้เลยประมาณนั้นแล้วก็ช่วยกันเยียวยาอยู่ในช่วงระยะของในการช่วงที่ป่วยอยู่นะฮะแล้วก็หาอยู่ยาเพื่อบรรเทากันในเบื้องต้นนะฮะ คือที่สำคัญเนี่ยนะในส่วนของตัวเนี้ยเราผมก็เน้นย้ำอย่างเงี้ยนะเราอยากเห็นคนรักกันอ่ะแล้วก็ใจกันคือหลักๆคือตรงนั้นเลยหัวใจใหญ่เลยฮะหัวใจใหญ่เลยครับถ้ามีหัวใจเดียวกันแบบนี้ได้ก็เข้ามาอยู่ในชมรมได้ครับนะฮะตรงนี้นะแล้วที่ผ่านมาเราได้เคสหรือว่าการช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ยเราได้จากตรงไหนมาครับรับรู้จากตรงไหนหรือว่าชาวบ้านพี่น้องประชาชนเข้ามาพูดคุยกับเราหรือยังไงครับที่ผ่านมาครับกำนันในการเข้าไปช่วยเหลือครับส่วนใหญ่ก็จะมีโทรศัพท์มาบางทีก็จะมาจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บางทีก็อาจจะอสม.เนี่ยครับแจ้งหรือบางทีก็ประชาชนทั่วไปก็โทรมาครับยกตัวอย่างอย่างเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็ลมแรงนะครับพายุก็ต้นไม้โค่นทับบ้านก็มีสองตายายอยู่นะครับรู้สึกว่ายายเนี่ยจะเจ็บมากหน่อยครับแต่คุณตาไม่เป็นไรก็คือนอนคนละเตียงนะครับนี่นะก็พอรุ่งเช้าก็โทรมาว่ามีรู้สึกว่าจะหมู่4 SR ช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าคุณยายก็ส่งไปโรงพยาบาลแล้วแต่คุณตาก็ยังอยู่ฮะเราก็เลยเอาของไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจแล้วก็เอาเงินบางส่วนนะตอนนั้นไปมอบให้ลุงก็ร้องไห้ฮะเพราะว่าก็ดีใจที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับใช่ครับมันเป็นเรื่องของความมันเรื่องของผู้รับอะผู้รับที่ได้รับเนี่ยผมว่าเขามีความสุขนะพร้อมทั้งที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยเราก็ยินดีเราก็มีความสุขครับอย่างผมขออนุญาตยกส่วนหนึ่งว่ารพ.สต.หนองบัวแรดซึ่งในอดีตเนี่ยก็เหมือนเขาทำงานในกลุ่มของเขาที่อันนี้ผมที่เคยได้ที่ได้คุยกับเขามาแล้วนะบางทีบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ถึงความรู้สึกของชาวบ้านและชาวบ้านบางทีก็ไปมองว่ารพ.สต.เนี่ยก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรทีนี้เราก็บอกว่าทำไมไม่มาพูดคุยกันล่ะนะบางทีคุยกันเรื่องคนไข้ก็ดีนะหรือว่าผู้ที่ทำงานตรงนั้นก็ดีบางทีบางครั้งต้องคุยกันเพราะบางทีคนไข้มาเนี่ยในสถานะบางทีอารมณ์โมโหบ้างงุนงิดบ้างนะฮะแล้วผมก็เลยแกล้งบอกไปว่าทำไมไม่บอกเขาแล้วว่าเอาใจเย็นๆนะเดี๋ยววัดความดันกับความดันมันขึ้นนั่งกินน้ำกินท่าก่อนนะหรือหน่วยการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีก็เอาคนอื่นมาแทนก่อนได้ไหมใจเย็นแล้วค่อยคุยกันแล้วก็ถามถึงสาระทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมมองแล้วคนบางทีขาดเรื่องของการเจรจานะฮะแล้วก็เรื่องของความอบอ้อมอารีที่ออกมาจากใจกันจริงๆอ่ะบางทีมันน้อยบางทีบางครั้งผมมองอย่างนี้เลยว่าคนบางทีว่ามองว่าธุระไม่ใช่ชีวิตฉันร่มเย็นก็เป็นพอส่วนมากจะเป็นตัวอย่างนั้นแต่ว่าผมเองผมก็เลยกลับมามองดูว่าเรามาร่วมกันใหม่ไหมแล้วผมก็เข้าไปเนี่ยเชิญท่านกำนันไปแล้วท่านกำนันก็ไปทำกิจกรรมเรื่องของปูกระเบื้องทำพื้นให้กับรอบพ่อต่อต้อเหมือนกันนะฮะแล้วก็เลยขอจัดประชุมขอประชุมว่าเราลองประชุมแล้วลองมาคุยกันดูว่าไอ้ตรงไหนที่มันยังไม่ดีขึ้นนะแล้วตรงไหนเสียเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันดีไหมครับผมครับนะฮะก็ได้เป็นส่วนดีขึ้นมาครับก็ได้ผลดีฮะแล้วก็ไปช่วยกันเรื่องทาสีอะไรที่รพ.สต.บ้างแล้วจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เอาไปจากที่บ้านเด็กจริงใจ
หนองปลาไหลครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่ก่อนนะครับนะฮะเนื่องด้วยเวลาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เรียกว่าทางชมรมนี้นะครับได้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้คนในพื้นที่นะครับทั้งผู้ใหญ่หรือว่าผู้ชราหรือเด็กนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือเช่นกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกับบ้านจริงใจนะครับเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่ครับเคเบิลทีวีศูนย์รวมความบันเทิงของคนพัทยาให้คุณได้มากกว่าครอบคลุมกว่าด้วยระบบส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออปติกรับชมได้ด้วยระบบดิจิตอล150ช่องและระบบอนาล็อกกว่า70ช่องให้คุณได้เลือกชมได้หลากหลายด้วยช่องสัญญาณคุณภาพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038423777เข้ามาในช่วงที่2ของรายการจับกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็เมื่อสักครู่นี้พูดค้างไว้นะครับที่คุณสาโรจน์บอกว่าได้เข้าไปช่วยเหลือที่บ้านจริงใจนะครับต้องบอกว่าบ้านจริงใจนี่มีเด็กๆนะครับที่เรียกว่าต้องได้รับการดูแลนะครับเยียวยาจิตใจแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยนะครับนะฮะเราได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับคุณสาโรจน์ครับอยากจะบอกอย่างนี้ฮะแล้วอยากเชิญชวนด้วยนะครับท่านที่ได้ฟังตรงนี้ไว้นะครับว่าอยากเชิญชวนว่าบ้านเด็กจริงใจเป็นบ้านเด็กของเด็กกำพร้านะโดยใหญ่ก็เกือบร้อยชีวิตจะอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเนี่ยรู้สึกจะขาดแคลนแล้วเด็กก็กำลังจะมีการศึกษาในส่วนตรงนั้นเมื่อวานผมเข้าไปดูแล้วว่าถ้าถามว่าถ้าไม่มีองค์กรของมูลที่บ้านจริงใจตรงนั้นน่ะเด็กเกือบร้อยชีวิตเนี่ยถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั่นก็คือปัญหาสังคมอีกเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมาเกิดมูลนิธิตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ดีนะฮะที่เขามีจิตใจเหมือนกันในการที่จะช่วยเหลือสังคมดังนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนแม้กระทั่งพวกตัวกลุ่มผมเองก็มาช่วยซัพพอร์ตกันอยู่เรื่อยๆเมื่อวานนี้ผมก็ได้นำพวกอาหารสดนะฮะแล้วก็เรื่องเงินไว้สำหรับทุนการศึกษาบางส่วนแล้วก็ไอ้สิ่งสำคัญสุดเมื่อวานนี้ผมไปเหมาทุเรียนเขาให้น้องกินนะฮะแล้วก็มันมีข้อความหนึ่งที่ทางผอ.ลงว่าแม่ไม่มีปัญญาหรอกนะที่จะซื้อทุเรียนให้ลูกกินนะฮะแม่ก็ได้แต่ลงทุนแม่นี่คือผอ.ที่ดูแลทั้งนั้นหมดได้แต่ลงทุนเพื่อหากำไรเอามาให้หนูไปโรงเรียนคือมันฟังอ่านข้างใดก็น้ำตามจะลื้นนะแล้วก็มันเป็นเหมือนว่าความรักลูกแล้วก็พยายามดิ้นรนนะครับที่จะไปหาข้าวของมาขายเพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งเด็กเนี่ยต้องเกือบร้อยคนนะครับใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ได้เขาก็ได้โทรคุยมาทางแฟนผมเหมือนกันก็เลยก็เล็งเห็นในส่วนตรงนี้ก็เลยทั้งชมรมพลังหนองปลาไหลชมรมสะสมบุญเส้นทางสะสมบุญที่ผมมีในกลุ่มชมรมอีก 2-3 ชมรมก็เอามาร่วมกันอีกนะมีชมรมเส้นทางสะพานบุญหรือว่าชมรมสะสมบุญนี่คือเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมบางละมุงด้วยกันก็มาร่วมกัน 3-4 ชมรมเลยก็เมื่อวานเช่นก็ประมาณไปเกือบ 40,000 นะฮะแล้วก็ให้เด็กก็ทุนนึง 10,000 แล้วก็ซื้อทุเรียนไปอีก 11,000 แล้วก็อาหารได้2เกือบ 20,000 นะฮะอาหารสดด้วยพวกอาหารสดและผักสดเนี่ยตัวนี้ต้องการมากเพราะน้องๆที่อยู่ที่นั่นน่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือจะขอความช่วยเหลือก็คือไข่แล้วไข่แล้วถามเราอย่างงั้นก็เราจะกินได้สักกี่วันกี่มื้อถูกมั้ยฮะใช่ครับก็เมื่อวานก็เลยเรียนบอกท่านประธานชมรมไปท่านนันยศวงว่านั้นผมจะไปทำบุญทำทานให้กับเด็กตรงนี้นะท่านก็เลยบอกว่าเอาสิเดี๋ยวร่วมกันคืออย่างนี้เราคือถ้าถามว่าอย่างเราเนี่ยถ้าพูดถึงอยู่ในสภาวะผู้นำถ้าเราก้าวเนี่ยเราก้าวเดินทำให้เขาเห็นแล้วคนอื่นที่กำลังมองเราอยู่ในชมรมนี้ทำอะไรนะฮะทำอะไรแล้วเพื่ออะไรเราทำอย่างนี้แต่ผมเรียนย้ำไปเลยนะผมไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งเรื่องของการเมืองหรือจะไปทับเส้นทางด้านการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมยินดีกล้าพูดตรงนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีแอบแฝงแน่นอนเพราะว่าไอ้การตั้งชมรมตั้งกลุ่มนี่เพื่อจะก่อตั้งเป็นการเมืองอะไรต่อไม่อะไรไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนอันนั้น
อันนั้นนะก็ที่จริงแล้วอยากให้คนที่เป็นอยู่แล้วเขาก็ทำงานของเขาไปแต่อยากให้ท่านอ่ะบางทีบางครั้งมาร่วมมาเล่ากับเราก็ได้ใจรับหน่อยเพราะต้องให้เห็นอย่างนี้นะครับว่าบางทีบางครั้งภาคเอกชนเนี่ยเราจะทำงานได้เร็วกว่าเพราะเราไม่ต้องรอตั้งงบนะรอตั้งงบต้องผ่านคณะกรรมการอะไรใดๆสิ้นแต่นี้ภายในชมรมของเราเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามองเห็นด้วยภาพนะเห็นชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ความรู้สึกมันได้เราก็บอกเลยเอาหรือไม่เอาจบเลยนะฮะแล้วเราก็เริ่มทำกันเลยเพราะว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นจุดที่เราจะต้องเริ่มต้นก่อนถ้าเราไปมองแต่จุดใหญ่ๆเราจะทำจุดใหญ่ผมว่ามองไม่ได้ทำไม่ได้ทำคุณยศพลครับยศพงศ์ครับเรามีการตั้งเป้าไหมครับว่าในแต่ละเดือนจะต้องช่วยเหลือคนจำนวนกี่เคสจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงมีการตั้งเป้ากันบ้างไหมครับอ๋อไม่ได้ตั้งครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือเบื้องต้นอะไรที่มันเร่งด่วนอะไรเนี่ยเราก็สามารถช่วยได้เลยนะครับแล้วก็เสริมมันจะรอดนิดนึงว่าบางทีคือเหมือนนักการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือชาวบ้านเลือกมาถูกไหมฮะแล้วก็อย่างนายกอย่างสมาชิกเทศบาลอะไรเงี้ยก็คือชาวบ้านเลือกมาครับคือทั้งหลายทั้งมวลพวกนี้ก็คือได้เสียสละมาแล้วที่จะมาช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ผิดหรอกนะที่ชาวบ้านเราเลือกมาทั้งข้างคู่อ่ะเราก็มาช่วยกันใช่ไหมเรามาช่วยกันอย่ามาขัดกันมีอะไรที่เราจะช่วยชาวบ้านได้เนี่ยให้ช่วยเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยสำคัญครับก็คือผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเองนะครับนะฮะตรงนี้ขอย้ำแซมที่หนึ่งว่าเทศบาลเนี่ยเขาก็ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าทั้งภาคปฏิบัตินะภาคทฤษฎีเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะฮะในส่วนตรงนี้ผมมองด้วยว่าถ้าเราชาวบ้านเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันอีก มันก็จะได้เป็นแรงเสริมขึ้นไปอีกนะฮะไม่ว่าจะกวาดถนนหนทางก็ดีหรือเก็บขยะข้างทางก็ดีหรือว่าตรวจสอบเรื่องของถังขยะอะไรกันนี่ก็อันไหนที่มองดูแล้วเนี่ยให้มันสะอาดสะอ้านนะฮะผมเข้าใจนะอย่างเทศบาลเนี่ยเขาเองเนี่ยบางทีถังขยะเขาก็ไปทิ้งไอ้วางให้แล้วแต่ชาวบ้านบางทีตัดกิ่งไม้มั่งเอาที่นอนหมอนมุ้งแล้วมาทิ้งไว้ข้างๆมันเต็มไปหมดเป็นผมก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยแต่ตรงนี้ในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสแล้วเราช่วยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วช่วยกันดูนะฮะเทศบาลเขาก็จะเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นนะทั้งภาคนักการเมืองท้องถิ่นกับภาคประชาชนนะฮะมันจะได้ไปด้วยกันได้เราก็ช่วยกันดูเราก็ช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าจุดมุ่งหมายนี่คือหัวใจเดียวกันหลักนึงว่าจะทำเพื่อชาวบ้านหนองปลาไหลนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านหรือส่วนรวมถ้าถามว่าไม่มีคนที่คิดจะทำอะไรเลยก็รอวันตายอย่างเดียวนะครับใช่แล้วก็บ้านที่เราอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะดูโทรมไปด้วยนะครับนะฮะตรงนี้ไม่มีใครช่วยเป็นหูเป็นตาหรือว่าช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่ของเราและอย่างขออนุญาตนะครับว่าตอนนี้ประชากรแฝงซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะเขามาซื้อที่ซื้อบ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านแล้วอยู่ในหนองปลาไหลเยอะแต่เนี้ยคนพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเราเฉยเขาก็เฉยอยู่แล้วเพราะเขาก็มาซื้ออยู่แค่ในหมู่บ้านแต่เนี้ยเราต้องปลุกจิตสำนึกมาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะควรจะต้องทำเพื่อให้รู้ว่าความสามัคคีเป็นยังไงนะการร่วมมือกันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันมีย่อมมีคนที่อะไรออกมาประมาณว่าไม่เห็นด้วยอาจจะมีแต่ว่าผมก็จะบอกว่าทั้งกันนันผมเรียนทั้งกันนันนะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าวันนี้เราทำสิ่งที่ดีเนี่ยมันต้องอดทนมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในวันเดียวเขาอาจจะมองเราอยู่ก็ได้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาผิดนะฮะเขาไม่ได้ผิดแล้วหรอกเขายังไม่รู้ไงใช่เขายังไม่รู้เอ๊ะทำอะไรกันทำไมนะเรามีการประชาสัมพันธ์ให้คนข้างนอกรับรู้ว่าเราทำอะไรยังไงกันมากน้อยแค่ไหนครับที่ผ่านมาครับก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายฮะเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นเหมือนกับเปิดตัวรายการนี้เลยหรือเปล่าใช่ใช่เปิดรายการนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะที่ให้โอกาสมาในการเปิดตรงนี้นะเปิด
เปิดตัวในส่วนตรงนี้ที่จริงๆแล้วอยากให้ร่วมมือกันหมดนะฮะไม่ว่าเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆนะแล้วเราจะได้ช่วยกันดูว่าจัดระเบียบมันให้ถูกต้องมันจะเป็นมันจะเหมือนว่าถ้าเกิดเราทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยหมู่บ้านอื่นนะอาจมาดูเราได้ตำบลอื่นอาจดูเราได้เพราะในเขตอำเภอบางมุงมันก็มีตั้งหลายตำบลถูกไหมฮะถูกต้องครับทีนี้ถามว่าในส่วนที่เรามองแล้วปล่อยปะละเลยมันก็ยิ่งแย่ไปอยู่เงี้ยครับมันก็หาจุดตรงไหนไม่ได้สุดท้ายก็ลิงสางแหไม่รู้อันไหนหัวอันไหนปลายมันไปรุงตรงนางกันไปหมดเลยพันไปหมดนะฮะมันเหมือนหลักแนววิธีการสอนจากคนในสมัยอดีตปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยมีละเพราะคนในสมัยอดีตว่าตรงนั้นก็คือพี่ตรงนี้ก็คือน้องนะอย่าไปมีเรื่องกันนะตรงนั้นก็ทักทายกันไว้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยหายหมดแล้วมันเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดแล้วนะฮะก็เลยว่าเลยคุยกันนะทั้งแพ่งกันนานแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านหรือหลายๆท่านนะก็เลยว่าริเริ่มในการทำตรงนี้ขึ้นมาก็ดีใจที่ได้ทำพูดให้ลึกไปนิดนึงว่าชีวิตเราคงไม่ได้ยืนยาวเลยนักหนาไม่ถึง100ปีหรอกนะทำผมคิดว่าทำแล้วผมก็อยากเชิญชวนให้หลายๆท่านออกมาทำหรือว่าถ้ามันเป็นโมเดลที่ดีนะสำหรับแบบอย่างที่ดีสำหรับตำบลอื่นถ้าเขาจะทำก็ได้ยินดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงมาจอยกันอะไรประมาณนี้ให้เกิดความเป็นตื่นเป็นแผ่ขึ้นครับแล้วจะถามต่อว่าจากที่เราไปช่วยเหลือผู้คนนะครับในพื้นที่แต่ละคนก็อาจจะควักทุนส่วนตัวกันนะครับถ้าเกิดมันไล่หรอเราจะต้องหากิจกรรมที่จะมาเสริมในเรื่องของทุนเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปที่จะได้มากขึ้นเรามีการวางแนวทางหรือว่ากำหนดถึงกิจกรรมที่จะหารายได้ตรงนี้มามากน้อยแค่ไหนครับท่านกำนันครับครับนี่ก็ปรึกษากันอยู่นะมันมีหลายวิธีฮะบางทีก็อาจจะจัดกีฬาบางทีก็อาจจะจัดแข่งขันฟุตบอลบ้างนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันทุนเราอยากได้ทุนเยอะหน่อยก็น่าจะจัดกอล์ฟนั่นก็ผมแจมเลยเรื่องกอล์ฟนะครับเพราะว่าผมเล่นกอล์ฟกันอยู่นะฮะก็อยากเชิญชวนอะไรกันนะว่าถ้าเกิดว่าผมจัดกิจกรรมตัวนี้นะฮะเรื่องของกีฬาทางด้านกอล์ฟก็เพื่อระดมทุนนะฮะเพื่อมาช่วยสังคมตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรู้รับทราบก็เข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะร่วมกับเราด้วยเพราะว่าเงินหักจากรายจ่ายทั้งหมดก็คือเข้าชมรมทั้งหมดนะฮะเพื่อมาไว้กับส่วนรวมในส่วนหลังเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้แต่เราก็จะเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะฮะเพราะว่าถ้าถามเราไปท้อแท้กับวิกฤตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะล้มเหลวไปหมดแต่เราก็ต้องหาว่าไอ้จุดที่เลวร้ายมันต้องมีจุดที่ดีมาของมันบ้างนะฮะแล้วก็ค่อยฟื้นกันมาเงินหมดแต่พวกเรามียังหาข้าวกินได้โอ้โหคำนี้สุดยอดเลยนะยังหาข้าวกินได้แล้วก็ให้เกิดกัลยาณมิตรที่ดีอยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับได้เชิญชวนผู้ที่กำลังชมรายการและอยากจะเข้าร่วมว่าจะต้องยังไงบ้างเฉพาะคนในพื้นที่หรือเปล่าคนนอกพื้นที่ได้ไหมอะไรยังไงขออนุญาตเลยครับก็จริงๆแล้วนะขอให้มองด้วยความเป็นธรรมนะและจิตใจที่ใสสะอาดจริงๆว่าเราจะมาทำเพื่อสังคมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือพี่ป้าน้าอาที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะครับว่าท่านเข้ามาเถอะมันเราไม่มีค่าสมัครอะไรแรงสิ้นไม่มีค่าสมัครแล้วก็ลองมาร่วมกันเรามาร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ต่อไปเนี่ยให้มันเกิดความสามัคคีกันเกิดขึ้นเพราะความสามัคคีมันคือพลังอยู่แล้วนะมันสามารถทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยอย่าไปมัวคิดอคติเรื่อยๆอย่าไปมัวคิดว่าเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำเพื่ออะไรในสิ่งที่ในแง่ที่เลวร้ายอย่าคิดแต่ข้อนั้นเลยนะให้รับรู้ข่าวสารว่าถ้าเราจะทำกิจกรรมอะไรแล้วเนี่ยถ้าท่านว่างจากงานแล้วเราก็มาร่วมกันถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วท่านกำนันแล้วครับครับอยากจะให้เชิญชวนสักนิดหนึ่งครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ผ่านมานะที่ท่านช่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะที่ช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าท่านที่ผู้ชมอยู่นะครับที่จะมีส่วนร่วมส่วนช่วยในวันอนาคตนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะผมเชื่อว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ท่านช่วยชมรมมาเนี่ยนะฮะถึงชาวบ้านแล้วก็ให้ฟาร์ม
แบ่งเบาหรือว่าแบ่งปันสุขได้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับผู้ที่ชมอยู่แล้วอยากจะติดต่อจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเบื้องต้นนี้ก็ติดต่อมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยฮะครับผมครับเพราะกำนันใหญ่บ้านเนี่ยก็เหมือนว่าท่านดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในยะหนึ่งนะฮะแต่ในยะหนึ่งก็ท่านก็วางตำแหน่งเหล่านั้นไว้นะบางทีท่านอาจจะช่วยทั้งสองทางเลยในส่วนของที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็รวมถึงชมรมด้วยใช่ครับท่านพิธีกรลองนึกภาพนี้ด้วยว่าทางสมมุติว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถข้ามไปทำงานด้วยกันทุกหมู่บ้านได้ผมว่ามันมีความสุขนะดีกว่าโดดเดี่ยวแค่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยเท่านั้นแต่นี้เราไปช่วยกันร่วมกันใช่ภายใต้เป็นผู้นำคือท่านกำนันอยู่แล้วในฝ่ายปกครองท่านก็นำทางไปด้วยท่านไม่ได้สั่งอย่างเดียวนะก็ลงไปด้วยมันเป็นอะไรที่อบอุ่นในส่วนของตรงนี้นะฮะก็อยากจะให้มาตรงนี้กันเหมือนกันก็ติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ได้เลยนะครับนะฮะก็อ้างในชื่อชมรมพลังหนองปลาไหลแล้วกันครับผมนะฮะครับหรือว่าถ้าไดเรกตรงมาทางท่านกำนันเลยก็ได้ครับผมนะฮะก็จะมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยสวัสดิ์แพทย์ทั้งตำบลหนองปลาไหลเลยครับผมครับที่ติดต่อได้ทุกคนเลยครับผมถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับของชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสานะครับร่วมใจอาสาคือทุกคนร่วมใจกันนะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็ให้ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่เดือดร้อนนะครับนะฮะที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือคือต้องขอบอกนะครับว่าเราแค่เป็นชมรมที่ช่วยเสริมนะครับกับงานของหลวงนะครับนะฮะไม่ได้ไปแข่งขันนะครับไม่ได้ไปอะไรต่อมีอะไรเลยนะครับตรงนี้นะก็จากที่พูดคุยกันนะครับนะฮะก็เรียกว่าเห็นความจริงใจนะครับความตั้งใจด้วยนะครับของทุกๆคนแล้วก็รวมถึงทั้งสองท่านถือว่าเป็นตัวแทนของชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสารอดเดชศิวะที่ปรึกษาของชมรมและรวมถึงคุณยศพงษ์ลินทร์นะครับประธานชมรมพลังหนองปลาไหลร่วมใจอาสาและท่านยังเป็นกำนันตำบลหนองปลาไหลด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับรายการจบกระแสวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ